สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องของ Dragon Age Origin นั่นเองครับผมในฐานะที่เกมนะครับมันก็ดำเนินการถึงภาคที่4ครับซึ่งภาค4มันก็จะออกมาแล้วนะก็หลังจากที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานรวมๆเป็นเกือบ10ปีนะครับสำหรับ Dragon Age ภาคที่4ผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องของ Dragon Age นะครับทุกภาคเลยซึ่งมันก็จะมี3ภาคนะก่อนหน้านี้ก็คือ Dragon Age Origin Dragon Age 2และ Dragon Age Inquisition นั่นเองครับผม แล้วมันก็จะมีซีรีส์ทาง n น t f l i x นะครับที่จะเข้าฉายในวันที่9กธันวาปี2022นีนี้นะผมก็จะมาสรุปในเรื่องภาพ Orig i n ก่อนเลยครับผมหาพร้อแล้วก็เราไปเลือกรับชมรับฟังกันได้เลยปอลอคลิปนี้หาผมพูดวดภาพระการใดก็เขียนบอกกันด้วยนะครับ d าร์คสป n เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้เวทที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเวทต้องห้ามและถูกกืนกินซึ่ง d าร์ค pa n เหล่านี้นั้นมันอาศัยอยู่ในใต้ดินมันพยายามค้นหาสิ่งมีชีวิตโบราณ เพื่อที่จะเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตโบราณเหล่านั้นให้กลายเป็นพวกเดียวกับมันมันนั้นได้ทําการบุกยึดขึ้นมาบนโลกได้เข้าทําลายทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพวกมนุษย์คนแคะและเอลฟ์นั้นก็กําลังจะพ่ายแพ้พวกเขาได้รรวมตัวกันเป็นกลุ่มเดอะเกรวอร์เดนหรือผู้พิทักษ์สีเทากลุ่มนักรบที่มีความสามารถและถูกสร้างมาเพื่อที่จะรับมือกับกลุ่มดาร์คสปอร์เหล่านี้และพวกเขาก็ได้รับชัยชนะ400ปีต่อมาเดอะเกรวอร์เดนนั้นเริ่มมีจํานวนลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ดาร์คส โดยเรื่องราวในเกมนี้ครับจะให้เราเลือกเป็น6ตัวละครนะก็คือ Human Noble, m a ม e e อในเมือง l อ d ด n s s h คนแค่ ish, Commander แล้วก็อ่าคนแค่ Noble นั่นเองครับผมโดยแต่ละตัวละครโดยตัวละครทั้ง6นี้ครับจะมีที่มาแตกต่างกันนะแต่ว่าแต่ว่าตอนจบของวูเขานั้นจะคล้ายกันซึ่งพวกเรานะครับจะต้องเลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเพื่อที่จะติดตามดันแค่นซึ่งดันแค่นเองก็เป็น The g r ก y Warden นะครับโดยดันแค่นั้นเป็นผู้บัญชาการทหารของนคร เฟรเรเดนพวกเรานะครับได้เดินทางไปยังตอนใต้ของเฟเดอร์เดนณนครออสตากาซึ่งพวกเรานะครับก็ได้เข้าร่วมกลุ่มของเคเลนนะครับราชาแห่งเฟเดรเดนนั่นเองซึ่งเคเลนนะครับก็มีพ่อบุญธรรมคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าที่มีชื่อว่าโลแกนซึ่งโลแกนนะครับก็เป็นนายพลทหารในตำนานนะครับที่เป็นเพื่อนสนิทของพ่อของเคเลนนั่นเองซึ่งทั้ง3คนนะครับก็กำลังวางแผนที่จะโจมตีกลุ่มดาร์คสปอนนะครับที่ที่กำลังจะสร้างนิวไบรท์ ซึ่งไบนะครับก็คือช่วงเวลาที่กลุ่มดัสปอนนะครับได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตโบราณซึ่งในที่นี้หมายถึงมังกรนะครับเหล่าดัสปอนนะครับก็เตรียยที่จะเปลี่ยนมังกรเหล่านี้กันให้กลายเป็นอาร์คเดมอนซึ่งช่วงเวลานี้จะเรียกว่าไบร์ t นั่นเองซึ่งพวกเขาครับวางแผนที่จะโจมตีกลุ่มดัสปอนก่อนที่จะกำเนิดเดอะไบร์ และขณะที่โจมตีนี่เองดันแค้นนะครับก็ได้สัมผัสได้ถึงอิทธิพลของอาร์คเดมอนขึ้นแล้วซึ่งนี่ก็เป็นการเกิดขึ้นของไบรท์ครั้งแรกนับตั้งแต่เมื่อ400ปีก่อนดันแค้นได้กลับมานะครับและประชุมกับทุกคนบอกว่าเราต้องเน้นย้ำถึงความสําคัญในการที่จะเอาชนะไบรท์ก่อนที่มันนั้นจะมีกําลังมากพอที่จะทําลายล้างทั้งทวีปเทเดสดันแค้นนะครับจึงได้นําตัวละครที่เราเลือกนี่แะครับเข้าเป็นสมาชิกของเดอะเกรย์วอร์เดน โดยผ่านพิธีกรรมที่อันตรายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดูดเลือดของดัสปอนหากเรานั้นมีชีวิตรอดนะครับเราก็จะได้รับดัสปอนเอเซนต์อันทรงพลังที่สามารถต่อต้านการข้องนของดัสปอนได้นั่นเองซึ่งหลังจากผ่านพิธีกรรมนี้นะครับตัวละครของเรานะครับก็จะได้ฉายาว่าเดอะวอร์เดนต่อมาก็ได้มีการโจมตีดัสปอนกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้นั้นเราจะได้ร่วมมือกับอาริสตาในการจุดสัญ,ญญาณด้านบนป้อมปราก,การเพื่อส่งสัญ,ญญาณให้กองทัพของโลแกน เข้าโจมตีจากทางด้านข้างของดาร์กสปอนแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราสามารถจุดสัญญาณได้แล้วโลกแกนั้นกลับลาทิ้งสนามลบและปล่อยให้กองทัพของเคเลนและดันแคนและกองทัพของพวกเขาถูกสังหารโดยดาร์กสปอนซึ่งดาร์กสปอนนะครับก็ได้ทําการเข้ายึดเมืองออสตากาได้สําเร็จและพวกมันก็เตรียมลุกคืบเข้าสู่ตอนใต้ของเฟเลเดตเล่ากับอลิสตาได้รับการช่วยเหลือจากแม่มดผู้ทรงพลังนามว่าเฟลเมด ที่อาศัยอยู่ในที่พำนักของเธอแม่มดเฟเมิได้ส่งมอริแกนลูกสาวและลูกศิษย์ของเธอเดินทางไปกับเราและอลิสตาในการรวบรวมกองทัพใหม่เพื่อต่อสู้กับอาร์คเดมอนและหยุดยังไบรท์พวกเขาตัดสินใจที่จะใช้สนที่สัญญาเดอะเกรวอร์เดนโบราณในการรวบรวมกองทัพพวกเราได้เดินทางขอความช่วยเหลือจากเดอะเซอร์เคิลออฟแมจิกหรือก็คือกลุ่มนักเวทกลุ่มดานิชเอลและยังรวมไปถึงกลุ่มคนแคระและยังรวมไปถึงการขอความช่วยเหลือจากทหารที่จงร็อกพักดีต่อ อาริเอมอนอริสตานะครับได้ทําการเปิดเผยว่าเขานั้นเป็นลูกชายนอกสมรสของอดีตกษัตริย์มาริกอดีตกษัตริย์แห่งเฟรเลเดนซึ่งตอนนี้นั้นทําให้เขากลายเป็นคู่แข่งคนสําคัญที่จะชิงบัลลังก์ที่ว่างอยู่ในขณะนี้ต่อมานะครับเดอะวอร์เดนหรือก็คือเราเนี่ยครับได้ทําการรับสมาชิกเพิ่มเข้าอยู่ในกลุ่มของพวกเขาพวกเขายังได้เข้าไปพัวพันกับความขัดแยงระหว่างอัศวินเทมพากับกลุ่มนักเวทซึ่งเหตุผลที่พวกเขาขัดแย้งกันนี้ก็เพราะว่าในทวีปเทเดส เวทมนต์ดั้งเดิมมีต้นกําเนิดม,มาจากเฟดเฟดนั้นเป็นดินแดนที่วิญญาณน,นั้นอาศัยอยู่เป็นที่ที่มนุษย์ยูนารีและเอลฟ์สามารถมาเยือนได้เมื่อพวกเขาฝันแต่สําหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการเข้าสู่เฟดในขณะที่พวกเขาฝันอยู่นั้นจะทําให้ประสบการณ์ในความฝันนั้นหายวับไปแต่สำหรับนักเวทแล้วพวกเขานั้นสามารถจดจาเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในทั้งหมดในขณะที่กําลังฝันอยู่การดึงพลังออกมาจากเฟดนั้น สามารถดึงดูดความสนใจจากสิ่งมีชีวิตทางวิญญาณให้อยู่ในอีกมิติหนึ่งได้มันก็จะนำไปซึ่งความเสี่ยงที่จะทำให้ร่างนั้นดุถูกปีศาจเข้าครอบงำหากผู้วิเศษไม่ระวังเพียงพอและการที่เขาถูกครอบงำนี้เองจะทำให้เขานั้นกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าสะอิดสะเอียนและมีพลังมากพอที่กวาดล้างหมู่บ้านออกจากแผนที่ด้วยเหตุน,นี้เองการฝึกฝนเบทมนจ,จึงถูกจํากัดอย่างเคร่งคัดใน Circle of Magic ในเฟลเดนซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มเทมเพาซึ่งเทมเพาเป็นกองกําลังทาหารของนัตทริของรัฐที่แอนดัสเตียนซึ่งเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในทวีตเทเดสในขณะดเดียวกันนั่นเองโลแกนนะครับก็ได้กลับไปที่เดนาริมเมืองหลวงของเฟลเดนเพื่อแจ้งให้แก่ลูกสาวของเขาซึ่งตอนนี้นะครับได้เป็นราชินีนาว่าเอนโนร่าโดยเขาได้แจ้งว่าตอนนี้นั้นเคเลนได้ตายไปแล้ว ส่วนโลแกนเองก็ตกเป็นแพลรับบาของเหล่าเกย์วอรเดนสำหรับความพ่ายแพ้ที่นครออสตากาซึ่งเขามาที่นี่เพื่อที่จะร้องขอให้ลูกสาวของตัวเองที่เป็นราชินีนั้นไว้ชีวิตเขาในขณะนั้นเองเอนรานะครับก็ได้สืบทอดอํานาจต่อจากสามีตัวเองและก็ได้ทําการประกาศให้โลแกนนั้นกลายเป็นผู้สําเ็จร,ราชการแทนพระองค์และทําให้เขานั้นกลายเป็นผู้ที่กลุ่มอํานาจเหนืออาณาจักรได้อย่างสมบูรณ์เขาได้กลายเป็นผู้ปกครองที่เข้มโหด และกดขี่ข่มเหงเขามุ่งมั่นแต่ที่จะรักษาอํานาจของตัวเขาเองทําให้ขุนนางชั้นสูงของเฟเดเดนนั้นลุกขึ้นก่อกรบฏต่อต้านเขาทําให้เกิดสงครามกลางเมืองซึ่งในระหว่างการต่อสู้ของสงครามกลางเมืองที่ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะนี่เองกองทัพดัสบอนนะครับก็ได้ลุกขึ้นก็ได้ลุกคืบเข้าไาในอาณาจักรเฟเดเดนได้สําเร็จโดยที่ไม่มีการต่อต้านเลยแม้แต่นิดเดียวจากนั้นเองทางเอมอนนะครับก็ได้เรียกรวมเหล่าผู้คนนะครับเหล่าขุนนางชั้นสูงต่างๆของเฟเดเดน ร่วมมือกันรวบร,วม,รวมอาณาจักรเพื่อที่จะต่อต้านการลุกลามของดาร์คสปอนซึ่งในขณะนั้นเองครับสงครามกลางเมืองก็ยังเนินต่อไปครับซึ่งฝ่ายของซึ่งฝ่ายของตัวละครของเรานะครับก็จะอยู่ในการต่อสู้ของสงครามกลางเมืองนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตัวละครของเราครับก็จะสามารถเอาชนะโลเกนในการดวลจากนั้นนะครับตัวละครของเราก็จะมีส่วนที่จะตัดสินใจว่าใครนั้นจะขึ้นคอบัะหลังของเฟเลเดตซึ่งตัวเลือกนะครับก็จะมีอยู่2คนก็คืออลิสเตและก็เอนอลาในคืนก่อนงานต่อสู้ครั้งสุดท้าย เดอะวอร์เดนหรือก็คือเราเนี่ยครับรู้ว่าเดอะเกรย์วอร์เดนนั้นต้องการที่จะสังหารอาร์คเดมอนเพื่อป้องกันไม่ให้แก่นแท้ของปีศาจนั้นหรือก็คือเดอะเร o บอร์นิกเอเซนนั่นเองครับได้ไปค้นพบโฮสต์ใหม่ซึ่งก็อาจจะเป็นดักสปอนที่อยู่ใกล้ที่ซึ่งพวกเขานั้นจะป้องกันไม่ให้แก่นแท้ของปีศาจนั้นลอยไปหาดักสปอนที่อยู่ใกล้ที่สุดพวกเขาจึงจะเป็นที่จะต้องดึงดูดมันเข้าไปยังสิ่งที่เรียกว่ามนทิน จำได้ไหมครับหลังจากที่เราได้ทำการผ่านวิธีการ,รเพื่อเป็นเดอะวอร์เดนแล้วนั้นนะ่ะเราได้รับสิ่งขอมาหนึ่งอย่างนั่นก็คือเดอะมอทินนั่นเองครับซึ่งการที่จะดึงดูดวิญญาณของอาร์คเดมอนไปที่มอทินนี้จะเป็นการฆ่าเดอะวอร์เดนไปในตัวจากนั้นเองครับเดอะวอร์เดนนะครับก็จะได้มาอยู่ตามลาพังกับมอริแกนซึ่งมอริแกนนะครับก็ได้พูดขึ้นเสนอกับเดอะวอร์เดนไปว่าเดอะวอร์เดนนั้นจะต้องทําให้เธอนั้นตั้งขันและเมื่ออาร์คเดมอนตายวิญญาณของอาร์คเดมอนนะ ที่อยู่ในคันทําให้เด็กนั้นกลายเป็นมนุษย์ครึ่งเทพแทนและการกระทํานี้จะทําให้วิญญาณของอาร์เดมอนนั้นไม่ล่องลอยไปสู่มณฑินและก็จะเป็นการช่วยชีวิตเดอะวอร์เดนด้วยแต่ว่าการตั้งท้องเด็กนี่เองเธอมีเงื่อนไขว่าเธอนั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ดูแลเด็กแต่เพียงผู้เดียวและหลังจากนั้นนะครับทั้งสองคนก็ได้มีอะไรกันในวันรุ่งขึ้นเดอะวอร์เดนและกองทัพฟเฟลเดนที่รวมตัวขึ้นมาใหม่นี้ก็ได้รวมตัวกันที่นครเดนาริมเพื่อที่จะขับไล่ฝูงกองทัพดาร์สปอน และในที่สุดนะครับพวกเขาก็สามารถพิชิตอาร์คเดมอนณหอคอยที่อยู่สูงที่สุดของนครเดนาริมได้เดอะวอร์เดนสามารถสังหารอาร์คเดมอนและทําให้กลุ่มดาร์คสปอนที่เหลือนั้นล่าถอยออกจากเดนาริมและนี่ก็จะเป็นการสิ้นสุดสงครามไบรท์ Bright, ครั้งที่5และหลังจากนั้นเองทั้งเมืองนะครับก็ได้จัดงานฉลองขึ้นเดอะวอร์เดนได้พันธมิตรนั้นได้รับเหรียญเกียรติยศในการกอบกู้อาณาจากักรก็เป็นอันจบเรื่องราวในดาร์คเอชออริจินไปเปพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามกันนะครับสำหรับว